อนุทินนิรนามอัจฉริยนิยายที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเสือรุ่นตาแดงเจ้าพ่อเขาหวายผลงานจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงระหว่างตกอยู่ในห้วงสับสนพฤติกรรมเพื่อนมิทันจางกลับบังเกิดเสียงผู้คนเรียกหากันอื้ออึงในความมืดเสียงดังมาจากทางบ้านหลังใหญ่ครู่เดียวแสงไฟฉายสว่างวูบวาบและคนเสียงฝีเท้าคนมุ่งมาที่บังกะโรผมกัดฟันกรอดตัดสินใจพร้อมเผชิญพยันตรายเพียงขอให้ได้พบเพื่อนอีกครั้งสิ่งที่ทำคือลงจากบังกะโรไปต้อนรับทุกคนที่กำลังมุ่งมาพอก้าวสุดขั้นบันไดเจ้าของหุ่นกำยำผิวนินมือขวาถือปืนลูกซองยาว5นัดหน้าตาบูดบึ้งถามเสียงเข้มไอ้รุ่นงัดตู้เอาปืนไปแล้วใช่ไหมครับเจ้าของผิวนินหรือพี่ใหม่ยืนอึ้งจากลำแสงไฟฉายพอให้เห็นคิ้วหนาสลัดทะเลขมวดมุ่นในตาดำคมกริบประกายวาวกรามหนาใหญ่บดกันจนเป็นสันนูนวิบหนึ่งอดีตสลัดทะเลหันไปทางกลุ่มบริวารอันเป็นชายชะกันหน้าตากล้านแดดกล้านลมรวมแล้วประมาณ7นายสั่งการผางไปที่บ้านโน้นสิ้นเสียงผู้นำ7ขุนรบสลัดทะเลหันกลับพากันก้าวพรวดพรวดจากไปโดยมีพี่ใหม่ถืออาวุธคู่ใจตามไปติดส่วนตัวผมเองขอตามไปทำหน้าที่เพื่อนให้ถึงที่สุดเราสมุนสลัดทะเลพากันเดินฝ่าสวนมะพร้าวทิศทางเดียวกับที่รุ่นพาสำรวจตอนหัวค่ำจนไปบรรลุยังบ้านไม้หลังใหญ่ล้อมรอบด้วยรั้วไม้ไผ่หรือสำนักนางโรมที่รุ่นพาผมเข้าไปเลือกเด็กนั่นเองที่หน้าประตูบ้านดังกล่าวแขวนตะเกียงเจ้าพายุไว้ดวงเดียวขณะนี้มีกลุ่มเด็กเชิญแขกกับเด็กหญิงหาเงินประมาณ 12-15 คนยืนรวมกลุ่มกันด้วยสีหน้าตื่นตระหนกเมื่อร่างดำทะมึนปรากฏทั้งกลุ่มสาวร้องไห้โผเข้ากอดเจ้าสำนักซึ่งยืนกลืนน้ำลายฝืดๆสองดวงตามองเข้าไปในบ้านหรือสำนักที่ตั้งทะมึนเบื้องหน้าคลายครุ่นคิดอย่างหนักพี่รุนฉุดอีขาวขึ้นไปชั้นบนแล้วไล่พวกเราออกมาครับชายชะกันวัย30ปีคาดว่าเป็นผู้ดูแลสำนักนางลมหลุดปากรายงานประโยคแรกแต่ร่างดำทะมึนยังยืนจังก้านิ่งขึงมวลบุพาราตรีที่เอาแต่ร่ำให้เห็นบรรยากาศกลุ่มผู้ชายล้วนหน้าตาเครียดดุดดันก็พลอยหยุดร่ำให้ผมนั้นเร่าร้อนขบคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ยังใคร่เห็นเรื่องบรรเทาลงไม่ลุกลามไปกว่านี้ตัดใจเข้าไปหาสลัดทะเลผิวนินแล้วถามด้วยความนอบน้อมพี่ใหม่ต้องการเพียงให้รุนไปจากที่นี่ใช่ไหมครับในตาดำครับคมกริบชวัดจ้องมองหน้าผมทันทีผมเสริมอีกประโยคให้โอกาสผมเข้าไปพูดกับเขาสัก5นาทีได้ไหมพี่มันไม่ฟังคุณหรอกมันบ้าไปแล้วแต่ถ้าพี่พาลูกน้องเข้าไปจะต้องยิงกันแน่นะพี่แล้วมันทำอะไรไว้หน้าพี่หรือเปล่าวะพี่ใหม่กระแทกเสียงใส่กลึงประชดหัวมันจะหลุดยังเสือกไม่เจียมกระลาหัวขอเวลาสัก5นาทีนะครับพี่ก็ได้บอกมันส่งตัวอีขาวมาก่อนจากนั้นจะหาเรือให้ไปส่งขึ้นฝั่งครับจะเอาปืนไหมเพื่อนคงไม่ยิงผมหรอกครับเอางั้นเชิญเลยโล่งอกไปเปราะหนึ่งผมรอบสุดหายใจเข้าปอดหนักก้าวเดินผ่านประตูสำนักนางโรมที่เปิดกว้างทั้งสองบานเข้าไปยังตัวเรือนท่ามกลางความมืดที่เงียบจนได้ยินเสียงตัวเองเป่าลมออกจากปากเนื่องจากอดหวั่นไหวกับความตายไม่ได้แต่ด้วยจิตมุ่งมั่นก่อคุณแก่เพื่อนช่วยเสริมจึงก้าวไปจนถึงตัวเรือนที่บัดนี้เงียบเชียบจนรู้สึกวังเวงคราวนี้ผมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกรำลึกถึงพระคุณเจ้าหลวงพ่อขอบุญบารมีเสริมให้ดำเนินการดังกล่าวโดยปราศจากพยานอันตรายด้วยเถิดราวกับสายลมแมกไม้รับรู้ลมแรงพัดมากรูใหญ่ผมคนลุกสู้กัดฟันก้าวขึ้นบันไดไปได้ 3-4 ขั้นเสียงกระชากลูกเลื่อนขึ้นลำปืนดังสะท้านอกทำเอาใจเต้นรัวเหงื่อชุ่มโชกหลังและมือพอหยุดทำใจได้ผมหันกลับไปดูผู้คนที่ประตูก็พบว่าต่างจ้องมาที่ผมเป็นเป้าเดียวรุ่นเราเปียกนะอยากคุยด้วยผมรายงานตัวรุ่นโต้ทันควันไปซะเปียกเราแยกทางกันแล้วรุ่นเราขอร้องเรื่องหนึ่งเท่านั้นปากว่าแต่ตีนย่างก้าวขึ้นบันไดเสียงของเงียบหายไปผมไม่ละย่อก้าวขึ้นบันไดไปจนถึงระเบียงเสียงขีดไฟแช็กดังขึ้นก่อนปรากฏแสงสว่างจากไฟแช็กรุ่นยืนจังก้าที่ประตูแขนขวาหนีบ M16 อยู่หน้าตาดุดันวูบเดียวเขาดับไฟแช็กนั่นที่ระเบียงที่เราเผชิญหน้ากันมืดตึ๊ดตื่นอีกครั้งพี่ชายเราให้เปียกมาขอให้ปล่อยผู้หญิงใช่ไหมเราตั้งใจเองรุ่นไม่ต่อคำแสงไฟฉายจากกลุ่มคนหน้าประตูส่องจ้าแลสว่างผิดปกติมาที่ระเบียงรุ่นฉากหลบวูบถามเสียงเบากริบ
เปียกเข้ามาคนเดียวหรือเปล่าคนเดียวสิ้นเสียงผมตอบกลับปรากฏเสียงโทรโข่งคล้ายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ดังขึ้นในความมืดสงัดเงียบเป็นเสียงห้าวๆของผู้ชายโปรดฟังประกาศขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการล้อมบ้านหลังนี้ไว้ทุกด้านแล้วขอให้ผู้ที่อยู่ภายในบ้านทุกคนวางอาวุธเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่แต่โดยดีไม่เช่นนั้นเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับทุกคนโปรดฟังอีกครั้งท่ามกลางเสียงโทรโข่งดังเปล่าๆรุนได้พุบเข้าไปในห้องด้านในครู่เดียวกระปรากฏเสียงปิดหน้าต่างดังตึงตังสนั่นหูแสงไฟเปลี่ยนทิศพุ่งไปยังด้านข้างของตัวเรือนพลันเสียงหวีดร้องของผู้หญิงก็ดังโหยหวนไปทั้งเง่าหูจึงโจรผุ่งเข้าไปในห้องมืดตื้อเสียงเพื่อนเรียกเปียกผมหลุดปากเสียงลั่นโดยอัตโนมัติเฮ้ยรุนนายทำอะไรผู้หญิงหรือเปล่าเปล่ามันฟื้นขึ้นมาพอดีเรื่องถึงตำรวจแล้วผมเปรยเรื่องนี้เดี๋ยวเราจัดการเองตอนนี้นายพาผู้หญิงออกไปได้เปียกแล้วรุนล่ะดูก่อนแต่อย่าห่วงเลยนายพาไอ้นี่ออกไปก่อนที่ตำรวจจะบุกดีกว่ารุนเราถามตรงๆนะว่านายจะสู้ตำรวจเหรอยังไม่รู้เอ้านายช่วยพามันไปทีลุกขึ้นสิวะอยากตายด้วยกันหรือไงเงาตะคุ่มค่อยๆลุกขึ้นยืนแสงไฟจากสปอตไลท์ที่ส่องลอดเข้ามาฉายให้เห็นสาวเจ้าน้ำตาอาบหน้าซีดขาวยืนร่างสั่นเทาผมคว้าแขนเอาไว้เสียงโทรโข่งประกาศเร่งให้ออกมามอบตัวดังกระชั้นถี่ขึ้นรุนถามเสียงเบาแผ่วเปียกพี่ใหม่พาตำรวจมาล้อมเราใช่ไหมคงเปล่าเราเองยังไม่รู้เลยว่ามีตำรวจมาด้วยคิดว่าแกไม่ทำหรอกโชคดีเปียกเพื่อนไล่โดยปริยายสาวน้อยที่ผมกุมแขนไว้กระตุกแขนกึ่งลากท่ามกลางเสียงโทรโข่งตำรวจเริ่มนับหนึ่งจึงตัดใจลาเพื่อนงั้นโชคดีนะรุนจบคำสาวน้อยรีบดึงแขนผมออกจากห้องไปที่ระเบียงซึ่งขณะนี้แสงไฟฉายหรือสปอตไลท์ไม่ทราบจำนวนส่องมาที่เราสองคนทันทีสาวเจ้าอุทานเสียงหลงว้ายพี่อย่าตกใจตำรวจเขามาช่วยเราปากบอกมือซ้ายก็โอบด้านหลังประคองร่างสั่นเทาลงบันไดอย่างช้าๆจนสุดขั้นบันไดพลันแสงไฟทุกดวงดับพรึบราวกับนัดกันผมรู้สึกเย็นว่าไปทั่วตัวอึดใจเสียงโทรโข่งดังขึ้นท่ามกลางความมืดอีกครั้งผู้ชายให้เอามือวางบนหัวซะผมรีบปล่อยมือจากแขนสาวน้อยไปวางบนหัวตัวเองสาวน้อยวัยประมาณ16ปีพอหลุดจากการเกาะกลุ่มถึงกับวิ่งลิ้วออกไปหน้าประตูในบัดดลทีนี้ดวงไฟทุกดวงพุ่งมาที่ผมจนในตาพร่าจึงลดมือลงป้องหน้าไว้พอหลุดล่างพ้นประตูสำนักนางรมออกไปก็พบปากกระบอกปืนยาวปืนสั้นนับสิบจ้องมาที่ผมเลยถือโอกาสถามผมเอามือลงได้หรือยังครับเอาลงชายชะกันผมเกรียนท่าทางเอาเรื่องแต่งกายด้วยกางเกงสีกะกีสวมทับด้วยแจ็คเก็ตฟิลสีดำตอบแทนผมลดมือลงและถือโอกาสสำรวจรอบตัวพบว่าพี่ใหม่ถูกพันธนาการด้วยกุญแจมือพร้อมสมุนอีก7คนกำลังมองมาพอดีก็พลั้งปากถามเกิดอะไรขึ้นเหรอครับอดีตสลัดทะเลหลวงตอบชัดเจนหมามันรอบกัดไอ้หมาพวกนี้ขุนไม่เชื่องไอ้สัตว์ไม่ชายชะกันผมเกรียนตวาดเสียงดังกูมีหน้าที่กูทำตามหน้าที่เฮ้ยพายไม้ไปคอยที่เรือให้มันดูวิธีจับตายน้องมันห่างๆหน่อยสิ้นเสียงสั่งการชายชะกัน 4-5 คนที่ถือปืนยืนควบคุมจอมสลัดกับสมุนตะคอกใส่เฉลยทันทีบางใช้ปากกระบอกปืน M16 รุ่นหลังให้ทุกคนเดินลงไปยังปลายหาดซึ่งมีเรือประมง2ลำจอดอยู่ใกล้กับเรือยนต์เร็วสีขาว2ลำผมนั้นยืนลังเลเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าตกอยู่ในสภาพใดฝ่ายตำรวจเองก็ดูเหมือนไม่ใส่ใจกับผมซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเข้าใจว่าผมเป็นชาวเรือมาเที่ยวหาความสำราญกับหญิงโสเภณีที่ยังจับกลุ่มยืนบังต้นมะพร้าวหมายชมเหตุนับสิบจึงถือโอกาสเข้าไปสมทบเสียงโทรโข่งจากกลุ่มตำรวจดังขึ้นอีกครั้งเสือรุ่นเราจะให้โอกาสมอบตัวอีกครั้งฟังนะถ้านับ1ถึง5แล้วยังไม่ออกมามอบตัวก็ต้องจัดการท่านใดเสียงปืน M16 แผดกำปนาตกึกก้องแสงสีส้มประกายวุบวับคมกระสุนเพชฌฆาตสงครามเจาะรั้วไม้ไผ่หน้าประตูสำนักนางลมหักสะบั้นเสียงวีดว้ายจากกลุ่มโสเภณีและคนผู้คนวิ่งหลบกระสุนก่อให้เกิดความชุลมุนครู่เดียวณที่นั้นก็ได้คืนสู่ความเงียบสงบดังเดิมกลุ่มเจ้าหน้าที่กระจายกำลังเข้าหาที่บังบริเวณลานกว้างหน้าสำนักนางลมบัดนี้ว่างเปล่าอึดใจเริ่มปรากฏเงาดำของคนกลุ่มหนึ่งเดินขึ้นมาจากหาดทุกคนแต่งกายรัดกลุ่มกลมกลืนกับความมืดจวบจนเงาดำตะคุ่มก้าวย่างใกล้เข้ามาในระยะสายตาผมจึงทราบจำนวนว่ามีทั้งหมด6คนทุกคนถือ M16 คนละตัวพร้อมแมกกาซีนกระสุนสำรองที่เสียบติดเอวอีก2แหนบพอได้ระยะห่างประมาณ10เมตรซึ่งพอเห็นหน้า6ชายชุดดำถนัดตาก็ต้องขนลุกสู้กับสิ่งที่พบ
จึงพยายามขม้นตามองเฉพาะ3คนหน้าที่กำลังเดินเข้าไปสมทบกับตำรวจกลุ่มแรกผมจำไม่พลาดแน่นอนนั่นคือเสือแมนเสืออบและแดงแหว่งทั้ง3คนยืนปรึกษากับกลุ่มตำรวจอยู่พักใหญ่มีการฉายไฟส่องไปที่รั้วไม้ไผ่กั้นอาณาเขตสำนักนางโรมวูบวับสักพัก6ชายชุดดำซึ่งมี3นักฆ่าระดับพระการร่วมด้วยนั้นได้แยกย้ายกันวิ่งกรูไปที่รั้วไม้ไผ่อย่างเงียบกริบเสียงกระซิบกระซาบของชาวบ้านดังผ่านหูแว่วๆเดี๋ยวได้ยิงกันบรรลัยไปข้างหนึ่งแน่มึงคอยดูสำหรับผมขณะนี้รู้สึกสลดและหดหู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะภาพที่เห็นหาใช่ตำรวจปราบผู้ร้ายโดยตรงแต่อาศัยกลุ่มมือปืนอาชีพที่หากินละแวกเดียวกันฆ่ากันเองในที่สุดปืนนานาชนิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ล้อมอยู่รอบนอกก็ได้ยิงถล่มเข้าไปยังสำนักนางลมอันเป็นเรือนไม้หลังใหญ่เสียงดังสนั่นรัติการใกล้รุ่งทั้งเสียงปืนเสียงกระจกหน้าต่างแตกกล่าวทำเอาหูอื้อและในฉับพลันที่กลุ่มตำรวจซันโวใส่ตัวบ้านทั้ง6นักฆ่าได้ถือโอกาสชาร์จเข้าประชิดตัวเรือนผมนั้นถูกย่างก้าวที่นักฆ่าทั้ง6คนเคลื่อนไหวจิตใจก็ยิ่งห่อเหี่ยวลงเสียงปืนจากฝ่ายที่ล้อมอยู่สงบลงเมื่อกลุ่มนักฆ่าหายเข้าไปในเขตบ้านผมยืนพลูลมหายใจเงียบกริบเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของไทยมุงตามโคนต้นมะพร้าวเริ่มกระเซาบ่งบอกถึงความพรั่นกลัวแต่ก็อยากดูอยากเห็นเรื่องที่เกิดกับตาท่านใดเสียง M16 ได้แผดปะทุกึกก้องขึ้นบนเรือนไม้2ชั้นบอกถึงการปะทะกันแล้วพร้อมๆกับไฟฉายหรือสปอตไลท์จากเจ้าหน้าที่ที่ล้อมอยู่รอบนอกฉายพุ่งไปที่สำนักโสภณีราวกับนัดกันเสียงปืนกัมปนาทกึกก้องอยู่พักใหญ่ได้ซาลงและได้ยินแต่เสียงคลื่นในที่สุดลมทะเลกรูเกลียวเป็นระยะเสียงคลื่นซัดสาดหาดสลักเพชรดังสู้ซ่าแทนเสียงอาวุธสงครามผมรู้สึกหนาวเยือกเมื่อจมูกสัมผัสกลิ่นดินปืนทุกดวงตาชาวเกาะชาวเรือรวมไปจนถึงเจ้าหน้าที่จับไปที่ประตูวิมานกามซึ่งบัดนี้ไฟทุกดวงล้วนพุ่งความสว่างไปที่นั่นใครเล่าจะเป็นผู้ถือ M16 เดินอย่างองอาจออกมาก่อนยิ่งคิดก็ผ่านน้ำตาจะไหลให้ได้ชั่วชีวิตนี้ที่เป็นตัวเป็นตนมามิเคยหลั่งน้ำตาก็ใครจะให้มันทะลักออกมาให้สาสะใจกับที่ได้เห็นเสือกินเนื้อเสือกับตาในคืนนี้และแล้วเสียงฮือฮาอื้ออึงรอบๆตัวก็ดึงความสนใจไปที่ประตูวิมานกรามอีกครั้งบัดนี้ผู้ที่ก้าวย่างออกมาคนแรกก็คือเสืออบแดงแหว่งและเสือแมนก้าวออกมาเป็นคนสุดท้ายรุนตาแดงล่ะและอีก3มือปืนที่เป็นฝ่ายล่าล่ะคำถามดังกล่าวพรั่งพรูให้ผมหาคำตอบแต่ไม่กล้าเคลื่อนไหวเพราะสภาพทั่วไปยังไม่เคลียร์จวบจนกลุ่มเจ้าหน้าที่ออกไปต้อนรับ3นักฆ่าและพูดจากันอยู่อึดใจกำลังทั้งหมดที่รายล้อมอยู่จึงเคลื่อนไหวส่วนใหญ่รีบลุดเข้าไปยังจุดประทะนาฬิกาบนข้อมือผมบอกเวลาอีก5นาที3กลุ่มเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ถอนกำลังไปลงเรือยนต์เร็ว2ลำที่จอดเกยหาดอยู่รวมทั้ง3นักฆ่านั้นด้วยไทยมุงเริ่มออกจากที่กำบังตามมุมมืดเข้าไปชมเหตุผมรีบตามพวกเขาไปทันทีท่ามกลางวงล้อมชาวเกาะชาวเรือแน่นขนาดบนลานดินห่างจากบันไดประมาณ2เมตรมีร่างของลุนตาแดงนอนหงายเหยียดยาวมือตีนกลางแต่เกร็งบริเวณทั่วร่างไม่ปรากฏแผลกระสุนปืนเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่อยู่ถูกเปื่อยเผยให้เห็นรอยไหม้เป็นจุดๆขนาดหัวแม่โป้งประมาณ50จุดบริเวณใบหน้าบวมช้ำมีเลือดทะลักทางจมูกกับปากและใบหูทั้งสองข้างในตาเบิกโพรงค้างเติ่งบริเวณทวารหนักมีอุจจาระทะลักออกมากองใหญ่ไม่นานนักผู้คนได้วิพากษ์วิจารณ์กันทั่วเสือรุ่นหนังเหนียวอดีตเจ้าพ่อเขาหวายมีเครื่องรางคุ้มตัวยอดเยี่ยมกระสุน M16 จึงไม่อาจเจาะผ่านหนังเนื้อเขาได้แต่ถึงกระนั้นเขาก็ปิดฉากชีวิตเหี้ยมห้าวอย่างสมชาติเสือเพราะซี่โครงกระดูกหักป่นปีผมกลับไปยังบังกะโลที่พักซึ่งไม่ได้อาศัยหลับนอนสักงีบจัดการเก็บเสื้อผ้าท่ามกลางบริวารพี่ใหม่ทุกคนทั้งชายหญิงล้วนตกอยู่ในอาการเศร้าสลดโดยเฉพาะภรรยาอดีตสลัดซึ่งผมเพิ่งเห็นหน้าครั้งแรกสู้มีแก่ใจมาบอกให้ผมอยู่ที่นี่เพื่อเป็นหลักให้ทุกคนสักระยะหนึ่งก็จำต้องปฏิเสธและล่ำลาทุกคนลงเรือเที่ยวแรกตอน6โมงเช้ามุ่งเข้าสู่แผ่นดินใหญ่โดยไม่มีเพื่อนร่วมทางดังฝันจริงๆผมมาทราบในภายหลังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขนย้ายศพของ3มือปืนที่ร่วมบุกยิงรุนตาแดงที่ถูกปืนของนักฆ่าเขาหวายเสียชีวิตไปในตอนแรกก่อนที่คนจะเข้าไปดูศพเพื่อนก่อนจากขอฝากถึงผู้คนที่ยังเดินดลอยู่บนวิถีนักฆ่าได้ย้อนมองดูตัวเองว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงหรือไม่ชีวิตใครใครก็รักและหวงแหนไม่มีใครอยากขายชีวิตตนหรอกในส่วนของผู้ซื้อชีวิตคนนั้นโปรดสังวรไว้ด้วยว่ากรรมที่ก่อนั้นมันจะคอยหลอกหลอนสำนึกท่านไปชั่วชีวิตจวบจนถึงวันที่ท่านแตกดับในที่สุดไม่ช้าก็เร็ว
และคงไม่ต้องฉายตัวอย่างว่ามีใครบ้างในยุทธจักรสำหรับเสืออรุณหรือนามจริงอรุณผู้เสาวรสเราผู้เพื่อนกราบขอขมาขอโหสิกรรมต่อเรื่องราวที่บันทึกนี้ด้วยเนื่องเพราะหวังไว้ว่าทำทางใจในบางส่วนผสานกับสำนึกที่ดีที่เพื่อนมีอาจจะสะกิดใจผู้คนรุ่นหลังได้ก้าวย่างบนถนนชีวิตด้วยสติบ้างสุริยันศักดิ์ไทยสงหวังใจว่าเรื่องราวอนุทินนิรนามจะได้เป็นอนุสติเตือนใจอนุชนคนรุ่นหลังให้ก้าวย่างบนเส้นทางชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะLegendary Fiction